ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะชวนพวกเรา move on แล้วนะคะสตรองอย่างมีสติค่ะเข้มแข็งไปด้วยกันค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าที่สงบงามนะคะแสงไม่แรงคุณแม่จะพาเดินดูกายดูใจแล้วก็ดูงานที่เป็นชีวิตของเราการปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ต้องปลูกอยู่ทุกวันเลยค่ะปลูกต้นไม้ก็ ทำบ่อยแต่ก็ไม่ได้ทุกวันแต่ก็ปลูกใจของเราหรือว่าบม่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในใจของเรานี่ต้องทำทุกวันนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเช้าวันนี้เราได้ตื่นขึ้นเราเรอเช้าวันนี้เราได้ตื่นขึ้นเราเรอถ้าเราได้ตื่นขึ้นเราจะมองเห็นสรรพ,พสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราแสดงความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลา แสดงการเปลี่ยนแปลงแสดงการเสื่อมนะคะในความเสื่อมของต้นไม้ก็คือการเติบโตนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือการเติบโตด้วยนะคะและมันก็เป็นการสลายไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าดอกไม้ที่อยู่ข้างทางแสดงการเติบโตที่ให้เห็นถึงความเปรตอนิจังนะคะการเปลี่ยนแปลงทุกขังทนอยู่ได้ยากและไม่แสดงการยึดถือครอบครองเป็น อัตตาของเขามันก็คืออนัตตานี่ถ้าขณะจิตเดียวก็คือเราเรา move on แบบชนิดที่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างมีสติเราจะแข็งแรงอย่างมีสติค่ะเดินตามคุณแม่มาเพื่อให้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะไปถึงที่ที่คุณแม่เชื่อว่าหลายคนคงต้องการนะคะต้องการสิ่งที่คุณแม่จะเล่าให้ฟัง คือการมีสติอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็มีชีวิตอย่างแข็งแรงนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยการก้าวที่มันมีความสม่ำเสมอนันทานก้าวชีมันก็ไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าเผื่อว่าเราทำอย่างมีความสม่ำเสมออะไรที่ว่ายากอะไรที่ทำไม่เป็นอะไรที่เรียกว่า เออมัน,ม,นมันคงสุดวิสัยอะ่ะมันทําได้หมดแหลคะค่ะมันก็ไม่ได้ง่ายมันยากแต่ทําได้เพราะอะไรคะเพราะว่ามันทําบ่อยๆการทําบ่อยๆเนี่ยคะ่ะคือ move on การจมอยู่การกลัวมีความคิดแล้วเอาความคิดมาบล็อกตัวเองแล้วกลัวสเปะสปะอ่อนแรงคะ่ะแล้วไปไม่ถึงเป้าหมายนะคะคุณแม่จะไม่ทํางานเช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีชีวิตที่แบบมันเหมือนเราไม่ ไม่มูฟออนเราไปได้ยากยังไงเราก็ทําได้สําเร็จเราบอกตัวเองเลยว่ายากยังไงก็สําเร็จและในความยากนั้นไม่ใช่อ้อนวอนขอไม่ใช่วิ่งไปไหว้ที่นูน่นที่นี่ไปบนบานสารกล่าวให้คนนั้นมาดูหมอให้ให้คนนี้มาสแกนกรรมหรือให้มาส่องผีไม่ค่ะใจตัวเองเป็นที่พึ่งค่ะคุณแม่มองเห็นความสามารถของแต่ละคนเช่นถ้าคุณแม่มอง ต้นไม้หนึ่งต้นคุณแม่มองว่าต้นไม้ต้นเนี้ยต้นบาวบาบต้นเนี้ยต้องมูฟอ่อนก็ต้องมีตั้งแต่หนึ่งคนประคองเข้ามาเมื่อประคองเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะการยกย้ายบิ๊กมูฟเขาเนี่ยคือเป็นการย้ายครั้งใหญ่เลยต้นไม้ต้นนี้ปลูกอยู่ในที่ที่เป็นบ้านของคุณกาญจนานะคะแล้วก็ประสานติดต่อมาถามว่าเห็นคุณแม่ปลูกบาวบาบ สนใจไหมคุณแม่บอกคุณแม่ยินดีช่วยเลยถ้าสิ่งนั้นมันเป็นความกรุณาของคุณการจนาแล้วคุณแม่ก็จ้างคนไปยกนะคะตอนที่ไปยกเนี่ยค่ะคุณแม่บอกกับคนว่าเป้าหมายของการยกคือความรอดคุณจะทำยังไงก็ได้ให้ต้นไม้ต้นนี้รอดคุณแม่ไม่ได้บอกว่าตัดกิ่งนั้นเก็บกิ่งนี้เพราะสวยคุณแม่ว่าบางทีเราต้องเล็มนะ เราต้องเล็มอะไรบางอย่างของชีวิตคนที่จะ move on เนี่ยอย่าไปเสียดายเล็มเพื่อให้รอดประโยคนี้สําคัญคุณต้องเล็มอะไรบางอย่างที่คุณกลัวคุณหนักอึ้งคุณไร้แก่นสารแล้วคุณก็รอว่าเมื่อไหร่คุณจะสําเร็จคุณต้องเล็มความกลัวเล็มความฟุ้งซ่านความหดหู่ใจความไม่เป็นดังใจออกไปก่อนมันอาจจะดูเหมือนเรา เราไม่ได้สมบูรณ์แบบในตอนแรกเกาไม่เป็นไรก็ถูกตัดแต่ต้องรอดไงต้องล้อมจึงรอดไงและเพราะเรากล้าที่จะล้อมแล้วลุกใช่ไหมคะพอมาถึงที่นี่อ่ะไม่ชีก็ตอกไม้ไปเอาหินวางใส่ปุ๋ยนี่คือการ move on ของสังฆของเราที่จะช่วยต้นไม้ต้นนี้แล้วคุณแม่มองดูนะคะเข้ามาพอปลูกเสร็จตั้งเสร็จฝนตกดูใบ ดูใบของต้นไม้ที่ m o v e ่อเหมือนต้นนี้เลยค่ะคุณแม่พาดูนี่นะคะพวกนี้ตอนมาก็ไม่ได้ต่างจากต้นนั้นเลยต้องย้ายมาแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่เห็นตอนนี้ก็คือทุกคนผริหมดทุกต้นผริหมดเนี่ยค่ะพยายามแล้วก็ผริแล้วนะคะไม้ที่ค้ำล้มอีกเมื่อวานนี้คุณแม่เห็นต้นนี้ค่ะล้ม เนี่ยเวลาเขาเลมไอ้ที่เลมเนี่ยสมมุติถ้าเราจะเอาไปทิ้งมันก็ทิ้งได้นะคะนี่เขาก็ให้มาแต่คุณแม่ไม่ทิ้งหรอกค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปจิ้มต้องไหนที่เป็นกระเป๋าน้ําคุณแม่ก็ยกไม่ชีเอาไปเถอะมันคือชีวิตเพียงแต่ว่ามันถูกย้ายมาสุดท้ายต้นไม้ต้นนี้ล้มอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ไหมต้นที่ล้มเราก็ต้องทําใหม่อีกมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมันจะไม่ล้มอีกมันก็ล้มอีกค่ะเนี่ยค่ะเครื่องมืออุปกรณ์ แต่แต่มันมีความใส่ใจของคนตรงนั้นล้มแล้วลุกเนี่ยค่ะสภาพของความล้มที่ไปโดนกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเราช่วยเหลือกันเราไม่ทอดทิ้งกันก็ตั้งได้ภายในเวลาที่มีถึง24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเข้ามานะคะเก็บที่เขา ถวายมาเนี่ยคะ่ะต้นลั่นทมเล็กๆน้อยๆเนี่ยคะ่ะถูกถูกดึงมาจากกระถางซึ่งก็เวลาให้ก็ตั้งใจเลยนะคะแม้กระทั่งต้นนี้ช้ำม,มาก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ move on อะ่ะเนี่ยอันเนี้ยคะ่ะเห็นชัดเจนว่าตอนย้ายมาเขาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่คุณแม่เชื่อว่าเมื่อใดที่มีน้ำมีแสงมี ชีวิตที่จะเติบโตจากดินน้ำไฟลมแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกับโพสกลถ้าเราย้ายโพสกลได้ก็คิดดูแล้วกันว่า300ปีอะโพสก่ะคุณแม่ก็คุยกับต้นไม้ในใจของเราทุกวันเลยต้องมีต้นไม้ในใจของเราคือต้นไม้แห่งโพธิ ทำได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้วันนี้แสงดีมากเลยคือไม่ร้อนพอไม่ร้อนก็พาเดินดูนะคะให้เห็นก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูสถุป,ปะก็วันนี้เขาก็จะต้องเริ่มทำงานกันแล้วล่ะคะ่ะที่เขาจะต้องเอาเอาปูนมาดาดกันซึมอีกทีหนึ่งตามคันลองของการทำงานที่มีเ,เวลานะคะ ถ้าชีวิตยังมีอยู่ก็มีเวลาทั้งนั้นล่ละค่ะ move on ได้ในปัจจุบันขณะเวลาที่เหลือก็ไม่ตายทั้งเป็นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ตายทั้งเป็นนะคะเขาเทสการลองน้ำจากกระสอบธรรมดาก็ลองได้แล้วเนี่ยค่ะเห็นส่วนบ่อไหนที่ลองไม่ได้ก็ทำอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องของการ move on มันไม่ได้มีอะไรที่ทำครั้งแรกแล้วมันจะได้เหมือนหรือสำเร็จหมดนะคะ นั้นเวลาที่พวกเราตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันยากเพราะบอกว่าไอ้ยากนั่นแหละคือเรามันจะไม่ย่อท้อเลยคนที่มันไม่ย่อท้อเลยมันจะเป็นคนยังไงนาะนึกภาพสิเป็นคนยังไงคะเป็นคนที่ยากก็ได้ยากก็ได้ไม่ต้องมานั่งอ้อนวอนขอให้อะไรง่ายยากก็ได้ move on ได้นะคะนี่ก็เห็นเป็นประจักษ์แล้ว เนี่ยต้นไม้ที่กลุ่มคณะไม่ชีนะคะพวกบรรดาเขาเรียกว่ามดงานที่น่ารักของเราก็คือเนี่ยค่ะพุทธศายวิการสินสิบของเราเนี่ยแหละเนี่ยก็ทำแป๊บเดียวต้นไม้ก็ชูช่อออกดอกแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องตามดูลากนะจ๊ะเพราะว่าเราเราต้องรู้ว่าอายุมากขนาดนี้ล้ม แล้วลุกยากเมื่อลุกให้ดูแล้วคนแก่ก็ต้องดูลากอันนี้ก็ต้องตามมาดูลากช่วยกันอันนี้คุณแม่ช่วยได้โดยวิธีการเอาอะไรมาใส่อีกหน่อยให้กลบลากบนก็เห <princes. S 1> มือนเป็นปการตรวจงานด้วยเลยแหละเนี่ยค่ะไอ้ที่มองเห็นอยู่เนี่ยอันนี้ต้องคุมเดี๋ยวบอกแม่ชีตะว,วันว่าอย่าพึ่งไปใช้เวลากับต้นไม้เล็กๆที่มันขึ้นง่ายเด็กๆเนี่ยมันขึ้นง่ายแต่ใหญ่ๆเนี่ยต้องตามดู อาจจะต้องให้ให้หมอต้นไม้มาดูคือเขาเบ่งคุณแม่เชื่อว่าเขาเบ่งเบ่งทุกกิ่งเลยนะคะนี่น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยค่ะออกทุกกิ่งเลยให้กําลังใจคนปลูกมากเลยแบบโอโหพพสกรมูฟออนทุกกิ่งผีทุกกิ่งแต่อย่าประมาทคนแก่เนี่ยล้มแล้วต้องดูแลรักษาเยียวยาประกาศประกาศ มอต้นไม้พ่อเอมาดูหน่อยสิว่าเราจะอย่างไรที่จะทำให้ตรงเนี้ยหน้าฝนเนี้ยก็มีฝนแหละแต่ว่าอย่าให้ยืนตายทั้งเป็นนะอันนี้คุณแม่เดินเข้ามาใกล้เพราะคุณแม่ขอบคุณการ m o ฟออนของโพสกลก็แจ้งข่าวไปอนุโมทนาไปกับผู้ที่ร่วมบุญที่พยายามแจ้งข่าวให้คุณแม่ทราบแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วยกันยก คุณย่ามาถึงเรานี่ก็เป็นการร่วมบุญนะคะคุณแม่ก็อนุโมทนานันทวันทยะยตกไปนะต้นย่า move on ถอตกไปแล้วขำกิ้งเลยนะถ่ายตรงนี้ไว้เขาขา,ขามือถ่ายเขาก็จะถ่ายจริงๆแม่ตรงนี้คุณแม่ว่าไอ้กิ่งข้างบนอนะ่ะอ่าละขอบพระคุณมากสําหรับการ move on ของโพสกลและแน่นอนคะ่ะกลางกลางนี่มาก่อนต้นอื่นเลยและก็ ใส่ทองอันนั้น200ปี300ปีเราจะเห็นต้นไม้2-300ปีตอนนี้กำลังมองต้นลั่นทมที่สะเทียนเนะี่ยมี4-500ปีเนะี่ยคุณแม่ก็ยังบอกว่าเออสาปี move on ครั้งหนึ่งมมานี่อีกแล้วค่ะคุณแม่ชอบเดินตรวจงานโดยวิธีการถ้าแสงอย่างนี้นะสบายคุณแม่เลยคือนั่งตรงไหนก็ได้นี่เป็นหินทำสมาธิคุณยายเลยนะเนี่ย เดี๋ยวขอให้คณะไม่ชีเรามาช่วยกันเลยเขาจะมาดาดน้ำเนี่ยค่ะอันนี้แสดงว่าอยู่ได้แล้วอันนี้อยู่ได้แล้วเป็นการอยู่ได้แล้วเพียงแต่ว่าน้ำต้องเต็มพวกนี้เราจะมาทำความสะอาดเดี๋ยวเด็กๆเ,เข้ามาแล้วเราปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เย็นๆพอฝนตกเราก็ขัดดินขัดอันนี้ดินหรือปูนเนาะ อันนี้ค่ะวางอาสนะต้นโพตรงนี้นะคะ move on ไปด้วยกันเลยทั้งภายในและภายนอกนั่งให้ดูก่อนก็นได้อันนี้เป็นเป็นเบาะรองนั่งคุณแม่มาคุณแม่ภาวนาอะไรนะเนี่ยเช้าเนี้ยมีไหมนี่นี่เห็นไหมคะดูสิคะ move on กันทางบ้านเพราะตอนนี้คุณแม่เองก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเมื่อวานทำงานเยอะยาวอั้นปัสสาวะตั้งแต่ตอนบ่าย ขึ้นไปสามทุ่มโอปัสว่าไม่ออกเลยมันไม่ควรใช่ไหมเนี่ยไม่ควรอะแต่ว่าเรามานั่งทํางาน,นจะท่ามงานไปเลยเมื่อวานนี้คุณแม่พิจารณาอาหารเสร็จจะขึ้นพักแต่ว่าเป็นห่วงกลุ่มที่เขาทําสถูปะที่มันล้มอยู่ปรากฏอะไรรู้ไหมคะเดินมาให้กําลังใจเขาขณะที่ยืนให้กําลังใจแล้วก็ชี้หนุนชี้นี่ตามภาษาคุณแม่ก็เป็นคน ชี้ได้อะไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดนะก็ชี้ชวนชี้ชวนว่าเออน้ำมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ไม่เอาทฤษฎีอะไรที่มาขวางทฤษฎีของธรรมชาติเราก็จะรู้ว่าน้ำมันก็ไหลาจากที่สูงไปที่ต่ําจะทําอะไรก็อย่าไปกันน้ําให้มันไหลไปให้มันเคลื่อนไหวให้มันมีความเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนถ้าทุกสรรพสิ่งมันเคลื่อนไหวทุกอย่างจะเติบโต พระทิ่ก็ทรงกฎกําลังยืนสั่งปูเขาเนี่ยค่ะก็เห็นนัดอ่ะเธอถ่ายอะไรพระที่ทรงกฎเอองั้นเธอก็ถ่ายไปคุณแม่ก็ไม่ได้ไปยืนถ่ายกับพระที่ทรงกฎแต่ว่าคุณแม่ก็สั่งงานอยู่กลางแดดเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไม่ง้อใช่ไหมพระทิ่ทรงกฎก็ส่งไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติคุณแม่ก็เดินเข้าไปดูเขาเย็บผ้าที่ขาดก็ถามใจตัวเองว่าผ้าขาดเนี่ยรู้สึกยังไง ไม่รู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าต้องชี้ชวนก็ประกาศประกาศคณะพุทธศาสนิกาเข้ามาซ่อมผ้าเพื่อจะช่วยพระคนสองคนซ่อมผ้าทั้งสถูปเป็นไปไม่ได้คุณแม่ก็มีหน้าที่ชี้ชวนมากคณะไม่ชีบางคนก็สะดุ้งนะคะหลับหลับอยู่ก็ต้องตื่นแล้วค่ะก็เพราะว่าผู้นําลูกมา move on ไง move on ไม่ทํางานคนเดียวไปด้วยกันคุณแม่ก็ประกาศเลยผ้าที่ก็ยังสงกดอยู่ เขาก็ส่งภาพคุณแม่ขึ้นไปปัจจุบันขณนะมันก็เกิดการ move on ของสังคมของสเสถียรธรรมสถานทั้งสเสถียรหนึ่งสเสถียร2เห็นมหนึ่คนไม่ยอมยืนตาย1คนขนขวายทั้งสังฆะก็ลุกขึ้นมาแล้วจากนั้นก็อยู่กันไปยาวเลยค่ะถึง3ทุ่มอย่างเดียวที่เป็นข้อเสียของคุณแม่คืออั้นปัสสาวะน้ำก็เขาก็เสิร์ฟ เพราะนั้นตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะสร้างห้องน้ําคนแก่วัาน,นี้แก่แล้วแก่แล้วมันปวดตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นแะแต่ว่าก็ทําให้มันดูงดงามหน่อยเมื่อวานนี้ก็มีในช่างที่รอแบบว่าเดี๋ยวทําห้องน้ําคนแก่วางไว้ตามจุดหน่อยเพราะว่าบางทีเราก็มีคนแก่มาจริงๆนะคุณแม่ว่าที่นี่มันเป็นบ้านของคนทุกวัยเลยก็มูฟออนก็ต้องมีอุปกรณ์บางอย่างก็ต้องมีอุปกรณ์เช่น มีที่ดื่มน้ําง่ายๆมีที่ขับถ่ายง่ายๆเพราะร่างกายมันต้องการอย่างนั้นมีลมหายใจเข้าที่เป็นออกซิเจนของต้นไม้คืนคาร์บอนไดออกไซด์มีความลักของต้นไม้ที่อยู่ในใจของเราออกไปด้วยมันก็คือการ move on ตองอย่างมีสติอันนี้พูดเรื่อง move on นะเนี่ยพูดเรื่องเดียวเนี่ยพูดได้ทุกวันเลยนะเนะี่ยแล้วสิ่งที่คุณแม่รู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่จะกลับเนี่ยสมชายก็บอกว่า ถ้าคุณแม่จะส่งเสียงขอบคุณบรรดาสะใจดีซึ่งคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เขายื่นมาเนี่ยมันพูดแล้วมันดังไปถึงไหนคือไม่เคยรู้เทคโนโลยีไม่เคยรู้ว่าคนในบ้านสื่อสารกันอย่างไรไม่รู้แต่เห็นว่าเอองง้นก็เคล,ลื่อนไปทุกวันมันก็มูฟออนทุกวันคุณแม่ก็พูดกับไอ้คนที่มันอยู่บนยอดนะเอาชมนัดอะไรอะไอ้ที่ว้ไวไวหของเขาอะนะคะอ่าปุ้ย คุณแม่ก็นืว่าพูดอยู่แค่กลุ่มนี้เพราะคุณแม่นั่งภาวนาอยู่ตรงใต้ต้นไม้แล้วก็ขึ้นไปดูเขาแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปดูเขาเพื่อจะเพื่อไปบอกเขาว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเหมาะเพราะว่าเราไม่เคยปล่อยให้คนของเราทํางานโดยมีแต่คําสั่งคุณแม่จะเป็นคนที่40ปีก็ทําอย่างนี้แหละ Mo v e on ไปด้วยกันเด็กมันถึงได้รักนะคะคุณแม่พูดว่าอะไรรู้ไหม อขอบใจนะทุกคนสุดๆไปเลยอะไรประมาณเนี้ยขอบใจมากเลยขอไปฉี่ก่อนคุณแม่ก็ไม่รู้เสียงคุณแม่มันไปถึงไหนไปฉี่ก่อนนะอันปัสสาวะอยู่นานแล้วเป็นแล้วก็จบสุชายบอกคุณแม่ครับมันได้ยินไปถึงนู่นนะครับเอ S อหนึ่งคุณแม่บอกอ้าวแล้วท่าไหเธอไม่บอกฉันแม่บู้ฟลอยบางอย่างมันต้องบอกเหมือนกันนะคะคุณแม่ก็พูดอยู่กันหน้าตักของคุณแม่แค่เนี้ย ปวดฉี่นะไปแล้วนะจ๊ะขอบใจมากแล้วก็ว่าไปแต่ดูเหมือนบอกทุกอย่างที่นี่ไม่มีความลับเลยนู่นเพราะฉะนั้นไอ้ยามที่เสถียรหนึ่งได้ยินด้วยว่าโอ้คุณแม่ปวดฉี่ขอขึ้นไปก่อนมูฟออนแบบขับขาคะ่ะอันนี้คุณก็ได้ยินด้วยเลย <Okay. S 1> เห็นไหมคะมีคนดูไหมเนี่ยสี่ร้อยอ่ะวันนี้คุณแม่ไม่ปวดฉี่นะคะอาบน้ําเรียบร้อยเมื่อเช้านี้อาบน้ําไม่เป็นเปิดน้ําร้อนไม่เป็นหนาวสั่น ไม่ต้องอาบเลยค่ะอืแล้วไปบอกเขาว่าฉันจะ m o v ออยยังไงยะเธอเปลี่ยนเครื่องทําน้ําร้อนแล้วก็เธอไม่บอกฉันว่ามันเปิดยังไงเห็นอย่างว่าคุณแม่นะนะท่านเจ้ค,คุณทองชัยถึงได้บอกว่าทาไมท่านไม่ฉีสศนสปินอินโนเซนต์อย่างนี้นะไม่รู้ในบางเรื่องที่คนอื่นเขารู้แต่ไปรู้ในเรื่องที่คนอื่นเขาบอกยากอ่ะเดินต่อไปตรงนี้นะทําความสะอาดหน่อยคุณแม่ว่านี่โคพานโนมากเลยเนี่ยค่ะ คือมีหินเยอะนะคะแล้วก็ไอ้น,นี่เป็นเวทีสําหรับดูธรรมะทอล์กเลยนะเนี่ยเวทีเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไอ้เราจะเดินไปทางไหนดีอ่ะฮะที่เดิมเหรอไม่เอาเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ฉันเป็นคนเดินแคทวอล์กมาก่อนฉันฉันรู้เส้นทางขออนุญาตตายค่ะตายตายนะคะคือคนเนี้ยนะคะถ้ามันไม่กลัวมันก็เดินได้ทั้งนั้นแหละคะ่ะ พราะเรารู้อยู่นี่เราเห็นอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันทําได้คนที่กลัวนูน่นกลัวนี่เกิดมันจะเจอนั่นเจอนี่ไม่ได้หรอกคนที่ไม่กลัวก็จะเป็นคนที่สามารถเดินขึ้นแต่ว่าต้องไม่ประมาทไง move on ก็ต้องยอมกล้าหน่อยเอาละถึงแล้วค่ะอีกต้นหนึ่งจะให้ดูค่ะตอนแรกเนี่ย เขามีบ่อน้ําแล้วเขาก็ปล่อยน้ําเลยนะคะทั้งภูเขาเนี่ยชุ่มไปด้วยน้ําทีนี้พอเขาจะเก็บน้ําเขาก็ต้องกันเนี่ยค่ะอืมกากันละไม่ให้น้ําลงไปแล้วน้ําก็จะไหลยอย่างนี้นี่ก็ move on แบบบางเรื่องต้องกักไม่ใช่ปล่อยหมดปวดฉี่ยังบอกเงี้ยดูสิไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกส่งเครื่องมืออะไรมาต้องบอกว่าคนฟังเครื่องมือนั้นคือใคร สมชายมันมาบอกตอนคุณแม่ครับให้กำลังใจหน่อยไอเราคืนาอนั่ง่หวแค่นี้ปวดชีไปแนละ้วนน่นนะไปถึงเสถียรหนึ่งแล้วลพ่อมันส่งกลับขึ้นมาคุณแม่ครับมันดังได้หมดเลยนะครับก็เลยนึกว่าเออถ้าอย่างนั้นมันมีเครื่องมืออย่างนี้ก็ไอคนสำคัญทั้งหลายเนี่ยมีเครื่องมืออย่างนี้แล้วแม่สั่งการทีเดียวไม่ดีเหรอฉันไม่ต้องมานั่งเปิดลายทางก้อนโอ ป้าโอมจอยที่เดียวเลยดีไหมมันก็ไม่ต้องขาดการสื่อสารมนเมื่อวานนี้อูมาน้ำตาเล็ดน้ำตาลาดอ้าอูใครรักอูเนี่ยแม่นะแฮปปี้ทั้งนั้นลูกแม่แฮปปี้ทุกคนที่รักลูกโห้ยยิ่งสามีรักมากทำเซอร์ไพรส์มันเป็นความสุขของคุณยายอยู่แล้วฉันนะ่ะรักลูกฉันฉันรักหลานฉันใครดีกับลูกหลานฉันฉันแฮปปี้เพราะฉะนั้นนะอ้า จะให้ออคะไม่ซื้อด้วยนะคอนเทนต์แรงๆอย่างคุณยายนะ่ะ move on นะไม่ต้องซื้อหาอยู่แล้วหาทางเดินแล้วเนี่ยนี่ตรงนี้นะคุณยายนั่งก้อนหินก้อนไหนอะ่ะเพระาะเมื่อวานนี้กองทัพเรือมาแล้วอะ่ะเขายกวงเข้ามาพอช่วงเวลาเย็นๆสี่โมงของวันที่สิบห้าตรงนี้จะสงบมีเพลงความดีที่ยั่งยืนของสเสถียร ดังดอกไม้บานความสุขเล็กๆขออีกเพลงได้ไหมสั่งไปเลยอมตะเรตูตะเรตูเรโซฮะอมตะเรตูตะเรตูเรโซฮะเอาวงฐานเรือนนี่แหละสั่งไปแล้วนะอืม Move on move on จ้ะเดินมาทางนี้ต่องั้นขอให้พวกเราเดินตามคุณแม่มาเดี๋ยวจะดูว่านี่คือเวทีฉันขอจองภาวนาสักตรงนี้ดีไหมเนี่ย นี่คนแก่ถ้านั่งตรงนี้นะมีเบาะรองนั่งนะแช่เท้าขอความกรุณาพอฝนตกครั้งนี้เสร็จแล้วทําปูนอะไรเสร็จแล้วล้างบ่อใส่น้ําแร่ได้พอเนี่ยคนแก่แช่เลยเนี่ยเนี่ยภาวนานี้ไงนี่ไงก็นั่งเนี่ยเอาเบาะมาที่เบาะแต่ขอน้ําเนี่ยไม่ขุนอย่างนี้ได้ปะ เด็กๆเ,เล่นบ่อน,นู้นคนแก่แช่บ่อน,นี้สาธิต <laughs> Move on move on อ่ะดูคุณยายนั่งตรงนี้แช่เนี่ยน้ำโอ้ยเงาสวยอะ่ะเงาสวยอะ่ะดูสิดูต้นไม้ต้นว่าสามต้นนี้สิอามาอามาจินตนาเห็นไหมเนี่ยเห็นต้นว่าในเงาไหมเนี่ยต้องมานะได้ข่าวว่ายี่สิบห้าจะมานะโอ้ดีจังดีจัง เนี่ยฉช่นขอจองตรงเนี้ยให้ให้ญาติฉช่นหน่อยเอาม้าทั้งหลายเอามา้าเช่นเยอะนะยะนั่งอย่างเงี้ยปุนม,มาวัยรุ่นทามันไปนู่นนนไปไกลๆนนบอกกเด็กวัยรุ่นว่าที่ไหนที่ดีที่สุดให้คนที่อ่อนแอนี่ยายสอนมาเลยนะการมูฟออนของคุณยายนะตั้งแต่นู่นน่ะอนาปนสติกบอเด็กบดินเด็กสาธิตเด็กอ่าอะไรนะดูสิ พุทธบุตรของเราตอนแรกๆมันมีเด็กอะไรนะเด็ดเตรียมอุดม,มยายจะสอนเลยตอนนี้มันไปเป็นใหญ่เป็นโตกันหมดแล้วนะเธอต้องนึกถึงที <c> ่ <oughs> ฉันก็ลังพูดถึงเด็กเนี่ยหมายถึงว่าตอนนั้นมันก็อยู่มัธยมปลายแล้วนะจบมาหาอะไรแล้วตอนนี้มันยี่สิบห้าปีแล้วอะยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดปีอะยี่สิบเจ็ดปีโตไปเป็นเป็นพ่อคนละ ประโยคหนึ่งการ Move on ของเด็กของคุณยายคือเด็กๆน่ารักมากเลยช่วยคุณยายหน่อยเธอเดินไปเห็นที่ตรงไหนที่ดีที่สุดเธอจำไว้เธอจำไว้ให้ที่ที่ดีที่สุดกับคนที่อ่อนแอที่สุดแล้วเธอเดินไปเพราะเธอแข็งแรงเธอเป็นเด็กฉลาดหลานฉันฉลาดทุกคนคนฉลาดต้องไม่ขาดปัญญา ให้ออฟเฟอร์ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอปรากฏว่าอเด็กเตรียมอุดมชั้นมันเก่งบอดินชั้นมันเก่งนู่นน่ะมันไปอยู่นู่นน่ะปลายทางเลยแล้วมันก็เอาที่ที่ดีกระต๊อบเล็กๆเนี่ยให้กับคนที่อ่อนแอกว่าแล้วเราก็จะสังเกตว่าคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะไปเลือกที่ที่ดีสุดเพื่อตัวเองแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยจะให้ที่ที่ดีสุดกับคนอื่น move on อย่างนี้ดีกว่าไหมคะสังคมไทยเนี่ยก็นั่งทำไปสิทำให้คนอื่นไปในพรรษาที่40เนี่ยแต่เราก็รู้สึกอะไรคะเรารู้สึกว่าโอ้เราได้ให้มรดกโลกอะ่ะนี่ไงเราก็ตายไปมันไม่ใช่สมบัติของเรามันก็เป็นมรดกโลกอยู่แล้วให้ที่ที่ดีสุดกับคนที่อ่อนแอนะลูกลูกหลานของยายจะ move on นะแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งได้ฟังมันขำๆดีวันนี้ก็พูดเรื่องเด็ก นึกถึงเด็กก็พูดเรื่องเด็กอีเด็กบดินคนหนึ่งชื่อเจ้าชา้างอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นส,สาธิตตอนนี้ไปจบธรรมศาสตร์และสาธิตอะไรสักสาธิตหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพอปฏิบัติจบและเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต้องประเมิอนอีเด็กคนนี้มันก็มาบอกว่าผมจะสารภาพเอเอเธอจะสารภาพอะไรผมสารภาพว่าผมผิดศีลน่า <laughs> รักไหมคะเด็ก มูฟออนของมันมันต้องรู้มันผิดอะไรก่อนนะอ่ะอ่ะยังไงยายฟังสมาร์ทมากเลยผมหิวข้าว <c oughs> ถือสินแปดหิวข้าวอาจาะแล้วยังไงยายก็ทำผมก็จินตนาการว่าจ้ะจินตนาการว่าไงลูกผมผมก็เชื่อคุณยายไงยผมก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ปักกด แล้วก็ให้คนอื่นนอนนอนอกระต๊อบผมก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้แต่ผมหิวอะ่ะผมหิวผมแข็งแรงให้ที่คนอื่นแต่ผมหิวอ่ะแล้วไงอะลูกผมก็จินตนาการว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้ผมไม่รู้จัก <c oughs> <c oughs> มันเข้าใจมูฟออนมากอ๋อเหรอเราก็ไม่ถามนะว่าต้นอะไรเธอทำไมไม่รู้จักก็ฟังฝักผมไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะรู้จักว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้เป็นอะไรผมต้องรู้จักมันไม่ใช่แค่มองเห็นผมต้องชิมมันได้แล้วผมจะรู้ว่ามันต้นอ,อะไร Move on ค่ะ Mo ฟออนของเด็กฉลาดเด๋ยนนี้มันไปเป็นช่างเน่าที่ไหนเราก็ไม่รู้ค่ะแล้วมันก็ชิมมันบอกว่ามันไม่ได้กินมันไม่ได้ รู้สึกอะไรเลยตอนนั้นมันชิมโดยมีจินตนาการว่าโอเคแอปเปิลตกงมาจากต้นไม้ไอ้ผลไม้นี่มันก็หยิบมากินมันก็ไม่รู้ว่ามันต้นอะไรที่จริงมันก็รู้อยู่แล้วว่าชมพู่เพราะว่าที่นั่นมันก็ไม่มีต้นอะไรหรอกมันก็เป็นคลองอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อท้องล่องมาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นชมพู่แล้วมันก็มาสารภาพบาปคุณแม่ไม่ดุเด็กเลยนะคะแกฉลาดมากเลยแกต้องจินตนาการอย่างนี้ในชีวิตของแกนะแกต้อง move on นะ ถ้าแกหิวก็ต้องหากินนะลกูกถูกต้องไหมคะทาไมคะถ้าหิวแล้วแบบไม่ไปขโมยกินน่ะแล้วมันมีจินตนาการที่จะกินของมันได้มันผิดตรงไหนอะคะ mm hmm. อย่าลืมนะเรากําลังอยู่กับเด็กที่มันยิ่งกว่าไอ้จาช้างเน่าไปแล้วนะ <laughs> ตอนนี้มันประมาณหมูปล่อยแล้วนะคะเจนอัลฟาอะไรของมันนะสารานาังกระชามีอะเซเว่น แมค k โดนัลศาสนามันเยไม่ใช่คุณยายก็ไม่แล้วมันก็ไม่ต้องการศาสนาแล้วอะแล้วศาสนาก็ยังอยู่ในกรอบยังยากแพ่งโทษคนนั้นคนนี้ใหม่ใช่มันคอนเซอร์วทีฟก็ไม่ได้แล้วนะคะมันต้องบูฟออนคุณยายแต่แล้วมีคนถามเอ้าไม่ต้องฟังเพลงเอ้าก็แพท์มันร้องเพลงก็บอกว่าแพท์มีวงด้วยนะ คุณยายแพทไม่ได้อยากร้องเพลงในผับบาร์หรือคอนเสิร์ตนะพอกเอาแล้วแพทยอยากร้องเพลงที่ไหน mm hmm. คุณยายก็ถามเขานะคะวันที่เข้ามาปลดล็อกที่เนี้ยแพทก็รับร้องเพลงตามบ้านด้วยสบายใจด้วยเพราะแต่ละบ้านมันก็มีสังคมมันสบายใจอ่ะมันไม่ได้มีเหล้าเมายาอะไรแต่แพทก็บอกว่าอืมมันรู้สึกสบายใจแพทรับร้องเพลงด้วยวา่าอ้าวแพทแล้วไมไม่มาร้องเพลงที่หุบเขาล่ะ แพทมีวงด้วยนะคเะดี๋ยวแพทไปบอกวงก่อนกขาสาธุเธอก็เอาวงมานี่ไงนักกีตาร์อะไรก็คุยกับคุณยายเวลาที่ออนสเตจอยู่เวลาที่อยู่ในไลฟ์มันมีอะไรที่เราจะ move on ไม่ได้ถ้าเราตั้งใจที่จะช่วยคนในทุกในทุกอัตลักษณ์ของเขาในทุกความถนัดของเขาแพทก็ร้องเพลงรักให้ตายยายก็ทอล์กเนี่ยค่ะรักให้เป็นอาม่าก็นั่งตรงนี้นะ อมาทั้งหลายแสงอยู่ทางนี้วงดนตรีของของทหารเรือก็มาสามชิน้นสบายสบายชิวชิว,ชวน้ำตกแต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมเปลี่ยนน้ำตรงนี้ก่อนได้ไหมได้ไหมมีคนถามว่าคุณแม่อยากใส่อยากให้น้ำเป็นน้ำแร่ไหมถ้าเธอทำอะไรได้เธอก็ทำเหอะปะฉันก็ขอให้ move on ของคนทุกช่วงวัยทุกชนชั้นวันนะเพศและว,วัยเนี่ยเธอดูสิ คุณแม่ก็เห็นสถูปะเนี่ยตอนแรกว่าจะตรงไปที่สถูปะเห็นเงาของต้นนี้เห็นเงาคุณแม่ห็นเด้วยเหรอ,อเงาคือผลแห่งกรรมถ้าเห็นเงาคุณแม่ก็พูดต่อมาเขาก็ต้องบอกเพราะคุณแม่ไม่ได้ดูอย่าเป็นสุนัขที่คาบเนื้อนะแล้วผ่านแล้วเห็นเงาเห็นก้อนเนื้อมันโตกว่าในปากแล้วมีความโลภอยากได้ก้อนเนื้อใหญ่ก็ปล่อยเนื้อในปาก ก็จะเป็นตะคุบเงาพอเนื้อมันออกจากปากเงามันก็ไม่มีเนื้อไงนะความโลภสุนัขก,ก็สอนให้เรารู้ว่ามันจะเก้อถ้าโลภคนโลภก็ยังขาดอยู่นั่นแหลคะค่ะขาดแคลนขาดแคลนสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ มันก็ดีอยู่แล้วแต่ไอสิ่งที่มีมันเป็นทุกข์เพราะเราโลกนี่เองเห็นไหมคะก็สอนได้ทั้งนั้นแหละอันนี้คุณยายก็สอนได้ก็ส่งเนื้อเพลงมาแล้วนะสิบเพลงอะ่ะเขาร้องทีละส 3, 3. ี่สามสามหมายว่าพอสี่เพลงคุณยายก็ต้องออกมาทอกทีไปอีกสามเพลงคุณายแล้วเด็ก isv ชั้นเนี่ยนะมันตื่นเต้นที่สุดที่มันอยากจะมาช่วยยายในหุบเขาเพ่อที่ศักดิ์เด็ก isv คือเด็กตั้งแต่แปดขวบจนถึงเนี่ยค่ะจะสิบกว่าขวบเนะี่ย ไม่อยากฟังคุณยายแสดงทำไหมไม่หรอกแต่มันรักคุณยายไหมรักมากคุณยายไปไหนมันไปด้วยหมดแต่พอมีพี่แพทมันส่งเพลงพี่แพสมาเลยค่ะคุณยายค่ะเพลงนี้เนื้ออย่างนี้ทุกอย่างเร็วปานกรรมนิดหนุ่มก็มันชอบไง move on แบบมันไงฉันก็จะเจอแต่เด็กแต่คุณแม่บอกเลยนะคะว่าใครจะมาต้อง inbox อเข้ามานะเราไม่ได้รับแบบชนิดประมาณแบบทัวลงอะไรประมาณนะั้นไม่ไหว ห้องน้ำไม่มีกำลังสร้างกันอยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือความปลอดภยัยโควิด -19 ยังชัดดาวกิเลยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาก็จะเป็นกลุ่มที่จะต้องอิ inbox ขอเข้ามาเราทำได้เราเปิดโอกาสแต่ขอให้ทุกคนเข้ามาด้วยความปลอดภัยของกันและกัรลุกเดินได้ยัง ศาสนาจะปรับเข้าหาคนรุ่นใหม่อย่างไรเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับคุณยายก็นี่ไงคุณยายก็ทําอยู่คุณยายเนี่ยมีสป i ร i t u ว l เอนเตอร์เทนเมเพราะท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสเนี่ยคุณสรรสนีไปทํางานให้สนุกออเในวันที่อุปชาเราสิน้นเราก็เดินไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์คุณสรรสนีไปทํางานให้สนุกแล้วท่านก็เล่าไปดูซิ เขาทำโฆษณากันยังไงถึงเอาเงินยายแก่ขี้เหนียวที่ไม่มีอะไรใส่ตู้เย็นแล้วสามารถซื้อตู้เย็นได้ไม่มีอะไรใส่ตู้เย็นแต่ซื้อตู้เย็นได้มันทำไงคุณแม่ก็ได้มรดดกท่าอาจารย์ไปทำโฆษณาสิทำไมยายแก่ขี้เหนียวมันซื้อตู้เย็นได้ทั้งๆที่มันแช่น้ำขวดเดียวเนี้ยเราถึงมาทำธรรมะโฆษณาไงคะ<ม>ไอเจ้าออฟเอฟมันมาโฆษณาชิ้นแรกไอพอฟ้าผีป๊อโมิร์ดอก พี่เหมียวเนี่ยถึงได้มาเนี่ยค่ะคืออะไรคะธรรมะโฆษณาที่ท่านชุคุณอาจารย์บอกว่าคุณสันสนีไปทํางานให้สนุกเพื่อนการทํางานให้สนุกในพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เรามีอยู่เพียงแต่เราหาดีไซเนอร์เนาะกลุ่มล็อกก็ต้องบบประมานแพทใช่ไหมอ่ากลุ่มอะไรอะกลุ่มอามาใช่ไหม <laughs> กลุ่มอามาเขาจะต้องเนี่ยประมาณเนี้ยแช่เท้าออนเซนไปนั่งสบายสบาย,บายเด็ก ไอเอสวีมันประจบเก่งนะอาม่าต้องระวังมันจะเสิร์ฟนะมันจะทําขนมปังของมันเองมันจะมีดิบกาแฟของมันโอ้ยายก็ฝากเพราะมันเป็นยาย,ยางั้นนี่ก็อาม่าของร้านๆเหมือนกันนะคะก็ก็มันขายไข่เค็มซื้อตั๋วเครื่องบินไปช่วยผ่าตาที่เนปาลได้อะ่ะคือประมาณเนี้ยค่ะสู้ๆเพราะเราต้องมีแพ็คเกจสําหรับคนที่มูฟออนกับเราไปกับเราเน,นี้ยค่ะ คือเราไม่ใช่เลี้ยงเด็กไว้เป็นเด็กอะเราไม่ได้เลี้ยงเด็กไว้เป็นลูกเรายายก็ไม่ได้เลี้ยงหมูปล่อยไว้เป็นหลานยายคนเดียวแต่ยายเลี้ยงหมูปล่อยเพื่อโลกอะอืมหมูปล่อยนะฮะเขากินอินทผพาลามถ้าเป็นแม่เขานะแม่ก็ั่วงระวังนะมันฝาดเอ,อยายก็นั่งพิจารณาอาหารอยู่หมูปล่อยก็กินเข้าไปเสร็จถุยก,ก็มันไปแล้วอะตั้งแต่ระวังนะมันฝาดนะอีแม่ทั้งหลาย แล้วมันก็แสดงปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งนั้นเพราะว่ามันไปทั้งหูแล้วฝาดลิ้นก็ฝาดอีกนึกออกไหมคะมันก็พร้อมที่จะถุยออกยายก็เปลี่ยนเสียง้าไปหมูปล่อยยายว่ามันมีวิธีการกินอย่างไม่ฝาดนะแม่เขาก็เริ่มเลยต้องกัดอย่างนี้แม่ชักเริ่มลงรายละเอียดอย่ายก,ก็บอกใช่แม่เขาสอนถูกเลยต้องกัดอย่างนี้นอกจากจะไม่ฝาดแล้วหมูปล่อยอยากรู้ไหมมีรสชาติเป็นยังไงลองเก็บมันไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนอย่าเพิ่งกิน เราต้องเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ว่าเรากําลังอยู่กับอะไรบ่ปอมันก็ทําตาปิดๆนะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเจ้าเล่ห์อ่ะมันฉลาดแบบเจ้าเล่ห์อ่ะมันฟังมันจะฟังข้อมูลเขาก็ทําตามเลยคะ่ะก็เอาไอ้อินทผาลัมนะคะออกจากลินค์ที่มันเคี้ยวถุดรถุยน่ะไปไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนและยายบอกว่าลองสิลองกืนน้ําไปช้าๆที่มันอยู่ในปาก แล้วตอบยายซิว่ารถมันเป็นยังไงไม่ต้องให้มันถูกลิ้นตรงเนี้เอาไปแบบหมูปล่อยก็ค่อยๆเคียวแล้วเกินหมดแล้วก็บอกยายเมื่อเราไม่ชี้นำเด็กให้กลัวสปอตแล้วให้เขาพิสูจน์แล้วให้เขาเรียนรู้ในผลแห่งการพิสูจน์เขาจะบอกอะไรเรายอมรับผู้ใหญ่ต้องยอมรับเพราะเขาพิสูจน์ แล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาพูดหลังจากที่คุณยายก็กลับมากินข้าวของคุณยายว่าหมูปล่อยว่ามันมีวิธีการนี่กเด็กฉลาดอะมันมีวิธีการคือการให้เด็กพิสูจน์เนี่ยค่ะคืองานที่เราจะต้องบอกเลยทุกศาสนาต้องให้เด็กเขาพิสูจน์ว่าเขาพ้นทุกได้ด้วยตัวเขาเองฉะนั้นคนที่จะสอนธรรมะแล้วก็เอาความเชื่อของตัวเองไปกดทับแล้วทําให้เด็กกลัวหมดนันน่าใช่ไหมละ่ะใช่ มูฟออนค่ะหล้านๆของยายเธอจงพิสูจน์ไม่มีอะไรถุมไม่มีอะไรผิดหลอกลูกมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์สุขทุกข์มันเป็นสากลอยู่แล้วถ้าทุกข์ใครๆครโกรธก็ทุกข์หมดละลูกชนชั้นวันนะไหนไวัยไหนเพศไหนาศาสนาไหนโกรธก็ทุกข์ลูกแต่ว่าเห็นโกรธแล้วพ้นจากความโกรธได้ยังไงอันนั้นแหละเราก็เข้าไปในแก่นคําสอนของาศาสนาของเราถ้าอาจารย์พุทธาสว่าสอนอยังไงเด็กรูนใหม่อย่าให้มันเห็นแก่ตัว ให้มันออกจากอำนาจของวัตถุนิยมแล้วไม่ว่าเขาจะอยู่ในศาสนาไหนให้เขาเข้าไปถึงแก่นของศาสนานั้นแล้วเขาต้องออกมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยครูบาอาจารย์เราคุณแม่ก็ทํางานอย่างนี้แหละถ้าอาจารย์บอกออกจากอำนาจของวัตถุนิยมได้มันก็ให้ได้มากแหละอันเนี้คุณแม่ก็เห็นผลแล้วเออใช่เราไม่ต้องมามีแบรนด์เบรนดอะไรหรอกก้อนละยี่สิบบาทอ่ะเนี่ยแบรนด์แบรนด์เนี่ยไง หินก้อนละยีบาทเนี่ยคะ่ะแล้วก็มียามียาวเครนยกมีข้าวอร่อยที่คุณยายทำเนี่ยอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยที่คนก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นความเชื่อมันไม่เป็นความจริงแต่คนที่กินข้าวที่ยกหินกับคุณยายตลอดเวลาที่เราทำงานหนักที่นี่สเดือนก็บอกว่าอาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคนจริงๆค่ะเห็นไหมคะ ความเชื่อมันไม่ได้พาเราไปพ้นทุกข์พึ่งตัวเองก็ไม่ได้แต่ความจริงจะทําให้เราพ้นทุกข์แล้วพึ่งตัวเองได้คุณแม่ก็เลยกลายเป็นคนที่วันนี้คิดไม่ออกว่าจะบอกกับพวกเธอว่ายังไงว่าไม่มีเชฟเลยแล้วแม่ก็ทํากับข้าวไม่เป็นเดี๋ยวดูการแก้ปัญหาของคุณยายนะคะทํากับข้าวไม่เป็นเออก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่เป็นก็ต้มไข่เป็นแล้วไงหกนาทีเดี๋ยวก็รู้แล้วกันนะคะ ก็ทำไปเถอะไม่มีอะไรตายเพราะทำไม่เป็นหรอกมูฟออนค่ะลุกมาเดินเดี๋ยวจะต้องไปถึงสถูป,ป่าตอนนี้มีคนฟังอยู่ไหมเนี่ยเน,นี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำจะรั่วเนี่ยพอน้ำล้นขึ้นมาน้ำจะรั่วอันนี้เขาต้องเดินดูเขาต้องปาดให้ได้เพราะน้ำมันจะไหลอ๋ออันนี้ถ่ายรูปไว้ให้ดูเลยพอดีคุณยายนั่งถ้าเขาปาดตรงนี้ได้เนี่ย น้ำมันก็จะไหลล้นออกไปแต่ถ้าเผื่อมันไม่นั่นมันจะซึมนี่ค่ะถ้ากระสอบเป็นอย่างนี้แล้วดีกว่าอันนี้ก็คือปูนที่เขายาไว้ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันคือน้ํานะอันเนี้ยคือน้านะที่คุณใหญ่นั่งอยู่เนี่ยน้ํามันจะต้องล้นแล้วมันก็ไหลไปนี่ถ้าเผื่อว่าปูนมันไม่ถึงตรงนี้เป็นกระสอบมันก็จะรั่วมันก็จึงเป็นส่วนที่เราต้องดูนะคะเนี่ยน้ามันจะไหลไปอย่างเนี้ยค่ะ ตอที่คุณยายนั่งมาดูตรงนี้จะเห็นน้ําล้นจากตรงนี้ไหลไปแล้วก็ไปอยู่ที่บอ่อโน้นแล้วก็ไปอยู่ที่บอ่อโน้นลองไปเรื่อยๆเลยเพราะถ้าเผื่อตรงนี้มันรั่วแล้วมันจะไม่ไหลถ้ามันจะซึมโอเคนะคะเพราะเดี๋ยววันนี้เราเรามีผู้รับเหมาที่เข้ามาช่วยเราหลังจากที่เราช่วยตัวเองแล้วะนะคราวนี้เราก็จะขึ้นไปที่สัตวป,ปะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันนี้เราก็เอาต้นโพด่างที่เราขึ้นไปไว้ที่บน ดาดฟ้าของธรรมาสมลงมาแล้วเพราะไม่สามารถอยู่ได้อันเนื่องจากหนึ่งร้อนและไม่มีน้ำไปถึงอันนี้ก็น่าจะรอดแล้วนะคะอันนี้ก็ก็เดี๋ยวลองดูลองใส่น้ำยาเร่งรากเอานะคะน,นี่ก็จะเป็นลานโพซึ่งตันนี้คุณแม่ก็อันนี้คงต้องใช้อันนี้ต้องต้องต้อง เอาดินออกอันนี้มันกบเกินไะต้องมาตรงนี้ก่อนอันนี้ใครที่แม่ชีตะวันใช่ไหมอืมต้องต้องเอาตรงนี้ออกก่อนคืออะไรที่อยู่ที่โคนต้นไม้ถือว่าเป็นงานหลักของแม่ชีเลยนี่คะเผื่อใครถามหาเนี่ยน็อตเนี่ยค่ะอืม Move on Move on ลูกอันนี้อาจจะเป็นของคนที่รับเหมายกต้นไม้เผื่อเขาถามหา คุณแม่ขอให้ช่วยต้นนี้ก่อนนะคะจัดดูแล้วก็ไล่มาแล้วค่ะเก็บตรงนี้ไม่ยากตรงนี้ถ้าเผื่อเราเราขยายออกมาต้นไม้ตรงนี้ปุ๋ยผมมาดูอันนี้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแต่คุณต้องย้ายออกมาไม่งั้นต้นไม้ตรงนี้ของเขานั่นแล้วถ้าเราช่วยต้นไม้ต้นเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเราจะประมาทงานง่ายมากเลยคือเอาขยะตรงนี้ที่เขาเล่งเนี่ยออกก่อน แล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ฝากดูต้นว่าต้นนี้ด้วยนะคะเดินละค่ะเดินไปค่ะคนดูเท่าไหร่ก็ดูไปเถอะดูไปเถอะก็ทำงานอย่างนี้แหละเนี่ยค่ะ move on ชื่อ move on ก็ต้องพูดเรื่อง move on ก็ต้องเดินละ่ะเดี๋ยวจะพาไปจบลงที่ตรงสถูป,ปะซึ่งเวลาที่อยู่ข้างบนเราก็แตะยากอันนี้ก็ช่วยแกะให้ด้วยเอาละค่ะ เมื่อคณะไม่ชีกินข้าวเช้านี้เสร็จมาตรงนี้ก่อนเลยมาตรงนี้เลยค่ะเพื่อที่จะดึงคุณแม่ไม่เห็นตอนที่คุณแม่ไม่ได้เดินตรวจช่วยกลุ่มนี้ให้ได้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยดูว่าสัูปะเนี่ยมันรอดลลแล้วหล่ะเมื่อคืนนี้ทำงานก็จะถึงกี่ทุ่มอ่ะอคุณแม่ขึ้นสามทุ่ม นอนจริงๆคุณแม่น่ะสี่ทุ่มซึ่งก็เลดไปสองชั่วโมงวันนี้ยังมีแรงอยู่เลยเขาอนุญาตเดินข้าไปเลยนะคะเห็นยังค้าว่าเขาลดลงมาเนี่ค่ะเขาลดธงมนลงมาแล้วก็ซ่อมค่ะนี่คือวิธีการเก่งมากเลยค่ะความเชี่ยวชาญของคนในสเสถียรแล้วก็หาของมาซ่อมจนได้อ่ะก็มีมีความเสียหายนิดหน่อย move on move on นิดหน่อยเองอยู่กับลมกลัวอะไรเนี่ยค่ะเราก็ดูเหมือนกับว่าเออจากทำไม่เป็นเลยนะดูนะจากทำไม่เป็นเลยทำได้ก็ทำไม่เป็นก็ทำซะจะได้เป็นสงสารต้นโพต,ต้นนี้นะเข้ากับลัง เขากำลังพยายามประคองเหมือนดามกระดูกเลยอะ่ะลม้ลมล้มพายุมาล้มเนี่ยเหมือนดามกระดูกด้วยอะไรอะเชือกเหรออย่างนี้เขาเรียกอะไรไบาพาสเหรอฮะก็ลองดูอันนี้อาจจะต้องช่วยเรื่องเพราะว่าลากเขาเท่านี้เองนะเขาแทบจะไม่มีดินเลยนะเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะโตด้วยตัวของเขาก็ยากอัน,นี้ก็ดูเรา move on ว่า ้นไม้บางต้นมันถูกทําเป็นบอนไซไว้ดินก็ไม่มีนะคะแทมยังเจอพายุอะชื่อต้นโพนะต้นเนี้ยเท่ากับอายุการบวชของคุณแม่เลยตอนที่มาก็มีอายุมากี่ปีคุณแม่ไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณสเสถียรเนี่ยเอามาเพื่อปราบความใจร้อนของคุณแม่แล้วก็บอกคุณก็ลดน้ําไปเถอะดินมันก็น้อย เพราะฉะนั้นขาดความสม่ำเสมอและใจร้อนไม่ได้คุณเล่งมันไม่ได้ไม่ได้เท่านี้อันนี้ไม่มีดินแล้วนั้นเนี่ยขอช่วยใส่ใส่ปุ๋ยให้หน่อยได้ไหมเพราะเนื่องจากว่าเธอถูกพายุพวกนี้ไม่มีทางจะติดได้เลยคุณแม่ว่าถ้าเราไม่ให้กําลังเสริมนะ <c ười> ก็ขอโทษนะขอเข้ามาไม่ได้คิดจะเอามาให้เดี้ยงหรอกแค่เพียงแต่จะเอาการสอนของคุณเสถียนที่ทำให้เห็นว่าคนเก่งใจร้อนนะ่ะมันพัง ยิ่งเก่งยิ่งตลอดได้คอยได้แล้วก็อยู่ในที่จํากัดได้ไม่ใช่คนเก่งกูต้องมีอะไรซัพพอร์ตเยอะแล้วเรียกว่ากูเก่งไม่จริงอย่างเงี้ยแหละเก่งจริงเนี่ยไม่มีอะไรซัพพอร์ตเลยจึงได้พยายามเนี่ยค่ะเอารากตัวเองมาซะสวยเชียวเนี้ยแต่เจอพายุขเข้าไปเด้งเลยอันนี้ก็เลมสั้นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกบอนไซถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้บอนไซเขามีเครื่องมือเลยนะปุม ฉันเนี่ยนะมีเครื่องมือแบบอาการประมาณสักสิบชุดได้มั้งซื้อมาจากฮ่องกงเนี่ยคือฉันมีอะไรนะันจะต้องมีอุปกรณ์แต่ว่ามีอุปกรณ์แต่ไม่มีฝีมือนะตอนนั้นตอนนี้ฉันไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแต่ฉันมีความรู้นะจ๊ะแล้วก็ช่วยสเปย์หน่อยก็ไม่เป็นไรล้มได้แตกได้โอเคไหมโอเคไหมอ่ะนี่นะดูปุ่มของมันล้มได้แตกได้งอกงามได้ต้นครูนี้เดี๋ยวคุณแม่จะตามช่วยเหลือ ไม่ยากเลยช่วยเหลือไม่เป็นมันจะไม่เป็นบอนไซมันคือบอนไซเพราะฉะนั้นมันต้องอย่างนี้แหละเล็กๆอย่างนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วไปปลูกดินเพื่อมันรอดฉันเชื่อว่าตอนนี้โพต้นนี้ไม่ต่างจากโพสกลไม่ต่างกันเลยโพสกลเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่ก็ใหญ่อันนี้ค่ะถ้าสี่สิปีการบวชของคุณแม่ตอนนั้นอาจจะกิ่งเท่านี้จริงไหมอาจจะกิ่งสักขนาดนี้แต่ นะขนาดนี้เนะี่ยแต่เราไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขาเลยแล้วเขาก็อยู่บังคับเพราะว่าเขาต้องถูกบังคับดินให้เท่านี้เพื่อเขาจะได้แคะอยู่อย่างนี้ถึงเวลาเขาได้ขยายไหมเนะี่ยเหมือนต้นเนี้ยค่ะถ้าเราไม่เอาลากพวกนี้ออกลากพวกเนี้ยค่ะมาดูลากพวกเนี้ยค่ะ,ค,ะคือรากของการพยุงเขา move on ของเขาเองที่จริงอันเนี้ยเขามีเท่านี้แล้วเนี่ยก็เต็มอยู่นะคะและเนี่ยค่ะ ถ้าเป็นคนที่ทำบอนไซเขาจะเอาออกนะคะเนี่ยพวกนี้ค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้ทำมานานแล้วเนี่ยพวกนี้ถูกตัดออกหมดเลยเอาเครื่องมือมาคุณแม่ทำได้ฉันสามารถเธออันนี้ฉันฉันทำมาแล้วตอนนี้ฉันไม่มีเวลาทำฉันหมดแต่ทำกับข้าให้พวกเธอกินอยู่นเนี่ยแหละไอพวกนี้ฉันทำได้อยู่แล้วเป็นอะไรที่คุณแม่สามารถอยู่แล้วอยู่กับตัวเองอยู่กับต้นไม้ อยู่กับลมหายใจแต่ไม่ต้องอยู่เพื่อมันสวยนะไม่ต้องมานั่งทําให้ต้นไม้สวยนะแค่เพียงให้มันรอดอนะความหมายของคุณแม่ตอนนี้คือรอด move on เพื่อความรอดไม่ใช่ move on เพื่อฉันจะต้องเก่งกว่าคนอื่นอันนั้นนะคุณแม่ทําได้เลยเอามาดูต้นนี้ต้นเนี้ยมันก็คงจะประมาณต้นเนี้ยนี่บอนไซที่เอามาเนี่ยมันเฉียดมากเลยนะเพราะว่ามันมันมันไม่ได้รับการดูแลก่อนมาอย่างดีพอมันมาเจอพายุนะ ไอ้ต้นนี้ไม่ได้เจอพายุแต่เดี๋ยวเราต้องต้องลงรายละเอียดอ่ามอสมาแล้วถ้าปล่อยน้ำเห็นมอสไหมคะมองไปค่ะ move on แล้วค่ะดูมอสค่ะเห็นไหมคะเพราะนั้นถ้ามันมีน้ำมันมีมอส,สเชื้อหนึ่งเนี่ยค่ะคุณแม่ว่าก้อนเนี้ยไม่ยากแล้วเห็นไหมคะพอน้ำไหลหนูมองดูมันก็ move on ของมันแต่ก้อนนู้นมันดูตลกไปหน่อยเนาะ เห็น,เห,นเห็นยังก็รู้ไปซะทุกเรื่องแมง่ปล่อยให้ชมทำอ่ะเข้ามาตรงนี้ค่ะเข้ามาตรงนี้คุณแม่จะหมุดไปตรงนี้แล้วนี่ค่ะแม่อันนี้แหละที่เราจะต้องระวังเนี่ยเนี่ยดูนะคะเนี่ยภาพนี้สวยนะสวยกแกรวเห็นได้เป็นอาร์ตหมดมนี่ค่ะสถูปา ล้มครั้งแรกเนี่ยเกี่ยวเลยแต่ครั้งนี้รอดมาละเนี่ยพระอาจารย์ท่านจะาอาวาดวัดวัดสองพี่น้องะคะ่ะถวายคุณแม่มาแล้วก็ตอนนี้เวลาแม่ชีจะสึกก็ต้องกรับขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงที่กรุณานะคะกรุณานักบวชสตรีของพวกเรามากเราก็บวชกันทุกเดือนสึกกันทุกเดือนนะคะท่านก็กรุณาถามว่าโยม มีพระพุทธรูปหรือยังคุณแม่ก็ถามว่าท่านถามทําไมหรอเจ้าคะจะมอบให้นี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่ท่านมอบให้คุณแม่ในวันแรกที่คุณแม่ยกสถูปะครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่17 17กระดากระดาเมื่อปีที่แล้วครบหนึ่งปีแล้วนะคะกรับขอบพระคุณท่านอาจารย์ว่าพวกเราก็ยังอยู่บนหนทางบนมรรคาแห่งการตื่นมีคณะสงฆ์เป็นดังกรลยาณมิตรนะคะก็ทำงาน ตามที่เหมาะสมตามตามความถนัดนะคะผู้หญิงก็ถนัดอย่างหนึ่งผู้ชายก็ขนาดอย่างหนึ่งพระพิสุก็ถนัดอย่างหนึ่งพวกเราก็ถนัดอย่างหนึ่งแต่ไม่ว่าจะถนัดอะไรอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นและเป็นกระยาณมิตรการชี้ชวนขนาบกันนะคะแล้วเราก็เดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกเป็นธรรมทายาทของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้า เราไม่เป็นอมิตสธายาตเราตั้งใจที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้กเ,เกลี้ยกล่จากกิเลสก็เป็นหนทางเพราะฉะนั้นการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยก็ไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีชนชั้นไม่มียูนิฟอร์มนะคะมีแต่การละลาคขาถอนโทสะถอนอวิชชาถ้าเห็นราคขามาเห็นว่ามันสวยแต่สวยไม่ใช่ของฉันมันก็จะเห็นความงอกงามนะคะเห็นความทําหน้าที่ไม่ใช่ปล่อยให้มันเสื่อมโทรมแต่ว่าทุกอย่างมัน อยู่ในความเป็นทุกขังคือทนอยู่ได้ยากนี่ก็เป็นโอกาสมากที่คุณแม่หวัวเห็นมุมนุ้นด้วยนะก็ขอบคุณนะคะที่พวกเราทำงานกันจนถึงสี่ห้าทุ่มแล้วก็ขอบคุณพระาทิตย์วันนี้ที่ไม่ร้อนเลยแอบบมุดเข้าไปในนี้กันหน่อยไหมอยากรู้ไหมว่าข้างในจะเป็นอย่างไรว่าแล้ว อันนี้เขาคงต้องต้องต้องเชื่อมกันอย่างดีนะไม่งั้นจะขาดอีกอาละแตนแตนแต้แตแตแตมุดเลยเนาะเข้าทางไหนดีอ่ะอ่ะเข้าทางนี้แล้วกันคุณแม่จะพาทุกคนเดินเข้าไปเข้ามาไหมแตนแตนแต้แตึตต้งอ่ะเข้ามาเลยลูกนี่ไงสวยไหมคะนี่ง่าย ตอนนี้แหละเป็นตอนที่เราจะสัมผัสธงมนได้แทบจะทุกชั้นเลยเพราะเขาลดลงมาค่ะและอันนี้เดี๋ยวเราก็จะซ่อมค่ะเดี๋ยวเนี่ยพอเขาลดลงมาเดี๋ยวเราก็จะมือซ่อมของเราก็จะขึ้นไปมัดเชือกเนี่ยถ้าพี่ติ่งมานะพี่ติ่งก็จะได้ซ่อมเนะี่ยพี่ติ่งชอบพี่ติ่งเนี่ยชอบชอบอย่างเงี้ยพอบชอบใช้แรงงานคุณนายติ่งชั้นนะนะจัดกระเป๋าหรือยัง น่จัดกระเป๋าแล้วใช่ไหมไม่ต้องเอาเอะไรมาเยอะหรอกเราก็ใส่อย่างนี้เรากันอย่างนี้แหละชุดเดียวจบนะคะก็สวยงามเลยดูสิคะลมพัดคุณแม่ก็ชอบนะเวลาที่จะเข้ามาแล้วเราคิดว่าเราจะใช้วิธีการอย่างเงี้ยพอมีงานเราก็ดึงขึ้นพอหมดงานเนี่ยเข้ามาเนี่ยรับรองได้เลยที่เนี่ยจะเป็นที่นอนกล่งวัน <c oughs> <c oughs> ม่นะมั้ย เอาแล้วๆอะลรล่ามล่ามบญล่ามบนล่นอยก็ต้องสำรวมกิริยานะั่นเนี่ยเอาศรีรษะมาทางนี้แล้วก็นั่นไปเนี่ยค่ะอุ่นมากเลยถูกถูกง่ายง่ายสไตล์เรานะคะสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสร้างและสุกเมื่อให้แบ่งปันกันที่นี่ก็หุบเขาโพธิสัตว์ละเป็นอะไรที่พวกเราเองก็เจอพายุมาแล้วหลายครั้งของชีวิต กลัวอะไร <c oughs> ก็แค่ลมก็แค่ฝนก็แค่น้ำต้นไม้ล่าเลือใดทุกครั้งที่มีพายุมันจะต้องมีความงอกงาม move on ค่ะ move on ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยค่ะ happy ที่สามเพราะอะไรคะลูกหลานกลับมาสามัคคีกันเวลาเกิดปัญหานะคะไอ้ที่ทะเลาะก,กันมันจะสมหัวมาดีกันเลยค่ะไออุปทานหมูที่มันจิจจิจ,จ,จมันจะหยุดเออมนุษย์มันก็แปลกเนาะ สบายสบายดีก็ก็ทะเลาะกันแต่พอมันเกิดอะไรขึ้นมันจะสมหัวช่วยกันแล้วเดี๋ยวพอสบายสบายดีมันก็จะตีกันอีกโอ้อย่าให้คนไทยเป็นอย่างนั้นเลยดูแล้วสงสารมากเราก็สบายสบายดีเราก็ move อนไปเลยโควิด1 9ชัดดาวกิเลสได้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะพึ่งตัวเองได้ใครชอบฉากนี้ของคุณแม่กรุณากดไลค์กดแชร์ค่ะ ปิงบอกมาว่าชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันเจา้าค่ะสุกง่ายใช้น้อยเจา้าค่ะโอโ้พี่ติ๊กเป็นอะไรที่น่ารักตอนนี้ไอสวอเขาเตรียมที่จะเอาผนังมาแล้วนะคะตอนนี้เราขึ้นโครงแล้วเมื่อวานนี่มีคนของช่างอุทัยตกมากระดูกนี่ได้ผ่าตัดในฝั่งประตุมไปเนี่ยวันนี้ประตุมเยี่ยมไข้สองอันไม่ฉีตุย้ยเลื่อนกับช่างของอุทยัยใช่ไหมอ่ะ<ม>คุณยายฝากเยี่ยมไปได้วยเลยนะวันนี้ไปไม่ได้แต่ส่งส่งอ่า คนเยี่ยมแทนไปหายเร็วๆนะ move on ลูกออกระดูกแตกใจไม่แตกนะคะไม่ชีตุย้ยคุณยายส่งความรักไปนะเดี๋ยวป้าตุงไปเยี่ยมนะเดี๋ยวพวกเราจะเภาวนาแล้วก็ไม่ต้องห่วงลูกทุกอย่างก็จะจะ move on อนะพวกเราต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ความสวยงามนี้แน่นอนเลยค่ะถ้าคุณแม่เปิดไปท่านก็จะเห็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาพของ เนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้แต่นแตนตึง้งเมื่อกี้นี้เห็นตัแหม <Okay. S 1> อย่างก็มีคนเขียนสคริปต์นะเห็นไหมคะ,ะถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็จะเห็นมีมีห้อยๆแล้วก็เห็นภูเขานะคะก็วันนี้ก็คงอยากจะจบด้วยการทําให้ทุกคนได้เห็นความจริงว่าทุกครั้งที่มันมีการเจอพายุและถ้าเราไม่กลัวนะคะเราซ่อมได้ชีวิตเราซ่อมได้ แล้วเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะพุทธะในใจของเราหเห็นพุทธะในใจของเราที่จะทําให้พวกเราเองเนี่ยค่ะไม่หวั่นกลัวต่ออะไรเนี่ยค่ะคุณแม่ก็มองเห็นเนี่ยสถูป,ปะละท่านแล้วก็เห็นหุบเขาอันเนี้ยไม่มีใครมาเดินทำคิวกล้องให้นะคะไม่มีค่ะทำกันอยู่แค่นี้ละคะ่ะบุญล่ำเป็นแบ็คคุณแม่เป็นฟรอน แล้วก็มีคนอ่านดูว่ามีคำถามมีปุ่มอีกคนแค่นี้ค่ะ move on ทีมน้อยแต่ใจมันมั่นคงแล้วมันไม่กลัวต่ออุปสรรคเพราะฉะนั้นติดตามคอนเทนต์ที่ไม่มีสคริปต์ไม่ได้บอกว่าเก่งนะคะไม่มีสคริปต์ใครเขียนสคริปต์ให้พูดไม่ได้การปฏิบัติข้างในเมื่อวานนี้ชอบมากเลยตอนนั่งชิงช้าแล้วสอนปฏิจจสมุปบาทแบบชิวชวกับเสียงปาก ไปดูย้อนหลังก่อนนอนแล้วก็หลับไปคือไม่ได้ดูว่าตัวเองพูดเก่งแต่ดูว่าสอนอะไรใครฟังใครดูเพราะฉะนั้นทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาทุกการกดไลค์กดแชร์เราทําให้เกิดการให้ธรรมะและการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งโปวงอย่าลืมเราจะเคลื่อนไปด้วยกันยังมีศรัทธามีศีลมีสุตตะฟังกัน ยอมรับฟังกันและการตักเตือนได้ขนาดได้มีจาคะสละความเห็นแก่ตัวสละความโง่ออกไปเนี่ยโช์โง่ดีกว่าอวดฉลาดนะใช่ไหมนะคะแล้วก็มีปัญญาถ้าคุณทำกิจอย่างนี้ได้คุณแม่ว่าเราเป็นสถีกันทุกคนละคะ่ะคือผู้ให้นะคะไม่กลัวอะไรเลยขอให้มีศรัทธาอย่างมีปัญญา มีศีลคือใช้ชีวิตอย่างไม่เบยดเบียนใครฟังหัวใจของเราและเข้าใจคนอื่นอย่าฟังด้วยหูฟังด้วยใจรอบรู้รู้จักที่จะครบบัณฑิตนะคะไม่ครบคนพาลเนี่ยค่ะคือการฟังทั้งสิ้นค่ะแล้วก็แน่นอนเลยค่ะต้องจาค่ค่ะ,คะการตันนีของเราไม่ทําให้สังคมดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นเศรษฐีมันก็ต้องจาค่คุณแม่ถึงได้บอกว่าอย่าใช้ชีวิต อย่างงกเลยเท่าที่มีเนี่ยมันก็มีอย่างไม่เป็นทุกข์อยู่แล้วอย่าให้อ้ที่มีแล้วเป็นมันเป็นทุกข์เลยก็เ,เอาความงกออกไปก็จบแล้วทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่มันชัดเจนเพราะมีปัญญาในการจัดการเราต้องน้อมนําเอาคําสอนของพระบรมศาสด,ดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอาบลดหัวใจของเราสตรองอย่างมีสติสติเป็นกุญแจดอกแรกที่จะทําให้เราพ้นทุกข์นะคะ พบกับพวกเราได้ในทุกๆวันค่ะวันละ3ามเวลาและอาจจะแถม4แถมห้าขึ้นอยู่กับเราจะเจอนั่นเจนอนี้ก็ไม่จะเจออะไรนะคะสารภาพจริงๆเดี๋ยวถ้าใครเป็นเชฟกรุณามาหาหน่อยนะคะตอนสิโมงึ้นนะคะมันมีไม่มีหมอนุ่ยก็ไม่อยู่เอาละค่ะความรู้ทุ่มหัวเอาตัวไม่รอดไม่ใช่เรานะคะวันนี้สุขสงบเย็นและ เป็นประโยชน์นะคะมีโอกาสก็ได้มาตอนนี้ใครว่างงานใครตกงานใครต้องการมาช่วยคุณแม่เลยค่ะเรามีเวลาจากวันที่21นี้นะคะ21 22 23 24อีก4วันอริยสัจสีเลยค่ะต้องมีกิจต่อมรคให้ได้เลยค่ะเพราะ25จะเป็นวันที่เราภาวนาว่าได้รักรักเป็นไม่เป็นทุกข์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ จังหวะแสงเงาใครเขียนให้ไม่ได้หรอกลงเนี่ยจริงละความจริงค่ะ